สวัสดีครับคุณผู้ชมรีวิวรถเหล็กคลิปนี้ขอนำเสนอ Dodge Challenger จาก Majorette นี่นะครับ Dodge Challenger SRT Demon ตัวใหม่ล่าสุดจาก Majorette นะครับอันนี้อยู่ในช่วงของเดือนกันยายน2562นะครับแต่ตัวนี้ที่เมืองนอกจะออกมาก่อนเดือนกันยาแล้วนะครับเช่นเคยครับแพ็กเกจนี้และคันนี้ได้มาจากเมืองนอกครับที่เมืองไทยยังไม่มีขายนะครับอยู่ในซีรีส์ Racing Car ครับด้านหลังนะครับนี่ครับจากประเทศสิงคโปร์ครับจูรองโลจิสติกครับครับด้านบนนะครับนะครับ BK 100619ครับนะครับจะเป็นแพ็กเกจที่มีการ์ดเข้ามาด้วยครับแบบนี้ถ้าขายบ้านเราก็129บาทครับนะครับหลังคามีซันรูฟด้วยครับสีดำลายไฟสีแดงครับเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันเลยนะครับนี่นะครับ Dodge Challenger SRT Demon จาก Majorette ชุดนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดณตอนนี้นะครับนะครับ Dodge นะครับโลโก้นะครับ SRT Demon ครับเป็นสีดำแดงครับลายไฟจะเป็นสีแบบด้านๆนะครับตรงนี้ด้านตรงนี้เงานิดหน่อยครับลื่นๆมือครับแต่สีดำเนี่ยด้านครับรูปละด้านครับด้านท้ายครับไฟท้ายตามสไตล์ Dodge ครับนะครับเป็นล้อก้านคู่นะครับขอบเงินครับโลโก้ด้านหน้าครับไฟครับเป็นแบบฝังนะครับไฟหน้าจะเป็นฝังนะครับไฟท้ายจะเป็นแต้มสีซะส่วนใหญ่ครับกระจกใสครับมีซันรูฟเปิดไม่ได้ครับครับประตูเปิดได้ด้วยนะครับข้างในเป็นเบาะดำครับนะครับเบาะดำพวงมาลัยซ้ายครับนะครับสวยนะครับดอทลายไฟครับในส่วนของใต้ท้องรถนะครับรหัส BK270519ครับรถปี19นะครับสเกลครับ1:66 Made in Thailand ครับนี่ครับรุ่นนี้ชื่อรถไม่ได้บอกไว้ข้างใต้ครับเป็นนี่ครับ FCA US LLC 2019ครับไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับบางรุ่นก็จะบอกไว้เลยครับว่าเป็นซูบารุเป็นอะไรเนี่ยครับบอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ดูใต้ท้องรถได้นะครับตรงนี้มีการแต้มสีด้วยครับรายละเอียดค่อนข้างดีชัดครับชอบมากครับส่วนตัวชอบรถที่เปิดปิดประตูได้ครับรู้สึกว่ามันคุ้มดีครับครับ Dodge Challenger SRT Demon จาก Majorette ยังไงดูคลิปจบแล้วฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ